อาคานาฟอสก็คืออาคานาฟอสต่อให้มันมีการ์ดใหม่เอฟเฟกต์ของมันก็ยังเป็นการโยนเหรียญเพื่อสุ่มเอฟเฟกต์อยู่ดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับเอาใจสายทอยเหรียญกับซีรีส์อาคานาฟอสนะครับซึ่งอาคานาฟอสเนี่ยผมเคยทำไปแล้วเนาะอันนั้นคือเป็นการ์ดเก่าที่มีมาตั้งแต่นานนมมาแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ทำอีวิลฮีโร่ซึ่งเป็นการ์ดใหม่ไปแล้วซึ่งอันนั้นจะอยู่ในแพ็กการ์ดที่มีชื่อว่าซูพรีมดาร์กเนสนะครับโดยที่ว่าซูพรีมดาร์กเนสไม่ได้มีอัปเดตแค่อีวิลฮีโร่นะจ๊ะตัวเธอแต่มีอัปเดตพวกอาคานาฟอสด้วยครับซึ่งอาคานาฟอสที่อัปเดตมานะครับจะมีทั้งหมด5ใบด้วยกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีอาคานาฟอสอีก1ตัวครับผมที่ผมแอบไปเจอโดยบังเอิญมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งอันนั้นน่ะจะไม่ได้อยู่ในแพ็คการ์ดของ Supreme Darkness ซึ่งก็มีแค่ใบเดียวนั่นแหละเนาะมารวมกับการ์ดใหม่5ใบของอาคานาฟอสในคลิปนี้ก็จะมีการ์ดทั้งหมด6ใบซึ่งโดยจำนวนการ์ดที่น้อยแบบนี้นะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านผู้ชมที่สนใจอยู่แล้วนะเพราะว่าตัวผมเองบอกก่อนเลยครับผมสารภาพตามตรงว่าไม่ถูกโฉลกกับเด็คนี้เป็นอย่างมากเลยครับเล่นทีไรไม่เคยได้เรื่องเลยนะสำหรับอาคานาฟอสนะครับคือประมาณว่าไม่ใช่ทางผมเนาะว่าภาพที่ผมดูก็มีท่านผู้ชมหลายท่านที่รู้สึกสนใจในซีรีส์นี้ด้วยบวกกับว่าสามารถเล่นซีรีส์นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งผมขอเคารพชื่นชมจากใจเลยนะซึ่งก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่เตรียมหาว่าเล่นอาคานาฟอสเก่าๆมาเยอะแล้วถ้ามีการ์ดใหม่เอฟเฟกต์หน้าจาประมาณไหนและเอาไปเล่นยังไงได้บ้างครับเดี๋ยวไว้มาคุยไอเดียกันซึ่งก่อนจะไปคุยไอเดียตรงนั้นกันเราก็มาดูการ์ดใหม่กันก่อนเลยครับว่ามีการ์ดอะไรบ้างเนาะเริ่มที่ใบแรกเลยนะครับผมใบนี้มีชื่อว่าอาคานาฟอส5 The Hierophant ครับอาคานาฟอส5 The Hierophant เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาแฟรี่เลเวล4พลังโจมตีป้องกัน 1,500 นะครับซึ่งตอนอินโทรผมก็พูดไปแล้วนะครับว่าพวกแบบว่าเอฟเฟกต์แนวทอยเหรียญเนี่ยก็จะยังมีอยู่ในฐานะที่ว่าเป็นมอนสเตอร์แนวอาคานาฟอสใช่ไหมแต่อีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้นะครับก็คือพวกอาคานาฟอสเนี่ยมันจะมีหมายเลขติดอยู่ที่ชื่อการ์ดมันบวกกับว่าเป็นเดอะนู่นเป็นเดอะนี่อะไรเงี้ยนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นไฮโรแฟนที่เป็นตัวใหม่เอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้เลยก็จะมี2 อย่างนะครับเอฟเฟกต์ที่1เลยคือเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือเพื่อใช้งานเอฟเฟกต์นี้ครับในเทิร์นที่เราทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือไปสู่ศาลปุ๊บเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่ออาคานาฟอสที่อยู่บนฟิลของเราในเทิร์นที่เรามีการทิ้งการ์ดใบนี้เพื่อใช้เอฟเฟกต์นี้เนี่ยเทิร์นนั้นถ้ามอนสเตอร์ติดชื่ออาคานาฟอสบนฟิลของเราถูกอัญเชิญแบบปกติถูกอัญเชิญแบบรีเวิร์สหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษอีกฝ่ายนึงจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ของการ์ดใดๆได้ครับตามด้วยเอฟเฟกต์ที่2นะครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติถูกอัญเชิญแบบพิเศษหรืออัญเชิญแบบรีเวิร์สลงมานะให้เราทำการทอยเหรียญขึ้นไป1ทีนะครับหลังจากนั้นออกหัวก้อยก็จะเกิดเอฟเฟกต์ดังนี้ครับเมื่อทอยเหรียญออกหัวนะครับผมเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่ออาคานาฟอส1ตัวที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่าจากในเด็คนะครับเลือกมอนสเตอร์1ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์โดยที่ว่ามอนสเตอร์ที่เราจะอัญเชิญมาจะต้องไม่ใช่มอนสเตอร์ที่ชื่อซ้ำกับตัวที่อยู่บนฟิลด์กับตัวที่อยู่ในสุสานณตอนนั้นนะครับพูดไกลๆได้ว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ยังไม่ได้ถูกเอามาเล่นในการดูเอลนั้นน่ะเนาะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทอยเหรียญแล้วออกก้อยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่ออาคานาฟอส1ตัวจากในเด็คอัญเชิญลงไปบนฟิลด์ของอีกฝ่ายนึงแบบพิเศษซึ่งภาพนี้ก็ยังแอบคล้ายๆเดิมที่ผมคุ้นเคยนะครับว่าเวลาออกหัวก็จะเป็นประโยชน์กับฝั่งเราถ้าเกิดว่าออกก้อยก็บางทีก็อาจจะส่งผลเสียต่อฝั่งเราหรือเป็นประโยชน์กับอีกฝ่ายนึงอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งกลิ่นอายนั้นก็ยังอยู่ในการ์ดใบนี้นะครับทีนี้การ์ดใบต่อมาอาคานาฟอส19 The Sun ครับผมอาคานาฟอส19 The Sun เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาแฟรี่เลเวล7พลังโจมตีป้องกัน 2,900 ครับการ์ดใบนี้นะครับผมก็มี2เอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์ที่1สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งครับผมคือถ้าเกิดว่าบนฟิลด์ของเรามีการ์ดที่มีเอฟเฟกต์ในการทอยเหรียญเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิลด์แบบพิเศษได้เลยครับซึ่งก็บอกได้เลยว่าแทบทั้งตระกูลของพวกอาคานาฟอสมันก็โยนเหรียญกันอยู่แล้วทอยเหรียญกันอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งไอตัวเดอะซันตัวนี้ก็เรียกว่าเกิดมาเพื่ออาคานาฟอสเลยก็ว่าได้ครับผมเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยเนี่ยและตามด้วยเอฟเฟกต์ที่2เลยครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติอัญเชิญแบบรีเวิร์สหรืออัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้เรียบร้อยแล้วให้เราทำการโยนเหรียญ1ครั้งโป๊ะเข้าให้และทีนี้เอฟเฟกต์หัวก้อยก็จะเกิดผลดังนี้ครับถ้าออกหัวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเลือกการ์ดเวทมนต์1ใบที่มีเอฟเฟกต์ในการทอยเหรียญนะครับเอาการ์ดเวทมนต์1ใบนั้นมาเซตไว้ที่ฟิลของเราได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าโยนเหรียญแล้วออกก้อยขึ้นมาปุ๊บทำลายการ์ดที่อยู่บนโซนเวทกับดักของผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายทันทีครับและการ์ดใบต่อมาอาคานาฟอสเอ็กซ์ตร้าเดอะคาออสรูเลอร์ครับอาคานาฟอสเอ็กซ์ตร้าเดอะคาออสรูเลอร์เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นท่าแสงเผาแฟรี่เลเวล10พลังโจมตี 3,300 ป้องกัน 3,300 ครับซึ่งน้ำตาจะไหลเลยนะครับอาคานาฟอสมีการ์ดฟิวชั่นซะด้วยโดยการ์ดใบนี้จะต้องเกิดจากการใช้มอนสเตอร์ติดชื่ออาคานาฟอส3ตัวในการที่จะอัญเชิญฟิวชั่นมันลงมาและจะต้องเป็นมอนสเตอร์ที่ชื่อไม่ซ้ำกันด้วยนะครับโดยการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษได้ด้วยการใช้วิธีการดังกล่าวก็คือการฟิวชั่นเท่านั้นนะครับเขาจะบอกว่าการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษได้ด้วยการส่งการ์ดวัตถุดิบดังกล่าวจากฟิลของเราหรือฟิลของอีกฝ่ายลงสู่ศาลไป
ไปแล้วก็อัญเชิญในตัวนี้ลงมานะครับกล่าวคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานอยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กแล้วเราจะอัญเชิญพิเศษด้วยวิธีอื่นอย่างนี้ก็ไม่สามารถทำได้เด้อตามด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สำเร็จเสร็จปุ๊บให้ทำการทอยเหรียญ1ครั้งครับผมออกหัวก้อยก็จะเป็นเอฟเฟกต์ดังนี้ถ้าออกหัวนะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่ออาคานาฟอสเลเวล10 1ตัวอัญเชิญจากบนมือหรืออัญเชิญจากเด็กลงมาได้แบบพิเศษโดยไม่สนใจเงื่อนไขนะครับซึ่งมีอยู่แล้วเนาะตัวอาคานาฟอสเอ็กซ์ตร้าที่เป็นเดอะดาร์คลูเลอร์กับเดอะไลท์ลูเลอร์อะไรแบบนี้และทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าออกก้อยขึ้นมาเราจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าทอยเหรียญแล้วออกก้อยปุ๊บเราจะสามารถเอาการ์ดเวทมนต์1ใบที่มีเอฟเฟกต์การทอยเหรียญจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับตามด้วยเอฟเฟกต์ที่2ของการ์ดใบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าบนฟิลโซนของเรามีการ์ดที่ชื่อว่าเขตอาคมแห่งแสงผู้เล่นอีกฝ่ายนึงจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลได้ครับและการ์ดใบต่อมานะครับผมจบมอนสเตอร์ไปอย่างรวดเร็วนะมีแค่3ตัวนะครับที่เป็นตัวใหม่และทีนี้มาการ์ดเวทมนต์ครับผมการ์ดเวทมนต์ใบแรกที่พูดถึงอัลคานาฟอสและเป็นการ์ดใหม่ในแพ็คการ์ดของ Supreme Darkness การ์ดใบแรกคือคลื่นพลังแห่งแสงครับผมคลื่นพลังแห่งแสงเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้มีอยู่3อย่างนะเอฟเฟกต์ที่1เลยคือในทุกๆสแตนด์บายเฟสถ้าบนฟิลโซนของเราไม่มีการ์ดที่ชื่อว่าเขตอาคมแห่งแสงให้เราทำการทอยเหรียญ1ครั้งถ้าเกิดว่าทอยออกมาแล้วออกก้อยปุ๊บเอฟเฟกต์ที่2กับเอฟเฟกต์ที่3ของการ์ดใบนี้จะไร้ผลไปจนกว่าจะถึงสแตนด์บายเฟสของเทิร์นหน้าของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการ์ดใบนี้ก็เหมือนบังคับไกลๆแล้วว่าถ้าจะใช้ศักยภาพของมันเต็มที่เราก็ต้องมีการ์ดเขตอาคมแห่งแสงเอาไว้ครับโดยเอฟเฟกต์ที่2ของการ์ดใบนี้เลยคือมอนสเตอร์เผาแฟรี่บนฟิลของเราพลังโจมตีป้องกันจะเพิ่มขึ้น300และตามด้วยเอฟเฟกต์ที่3เราจะสามารถทิ้งการ์ดจากบนมือไป1ใบนะครับหลังจากนั้นเอามอนสเตอร์ติดชื่ออาคานาฟอส2ตัวที่ชื่อไม่ซ้ำกันนะครับเอาจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือและในเทิร์นนั้นเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้เฉพาะตัวที่ติดชื่ออาคานาฟอสเท่านั้นครับผมซึ่งก็นี่แหละครับเห็นไหมว่าถ้าเราไม่มีเขตอาคมแห่งแสงอยู่เอฟเฟกต์ที่1มันก็ทำให้เราเสี่ยงที่ว่าพลังโจมตีมอนสเตอร์ของเราก็ไม่เพิ่มขึ้นบวกกับว่าเราไม่สามารถเพิ่มอาคานาฟอสขึ้นมาบนมือของเราได้อะไรแบบนี้เนาะและการ์ดไปต่อมาการ์ดใบนี้คืออาคานาสเปรดครับอาคานาสเปรดเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะการ์ดเวทมนต์ใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกต์ครับผมแต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้อย่างใดอย่างหนึ่งเทิร์นละครั้งเอฟเฟกต์ที่1เลยคือทอยเหรียญขึ้นไป1ครั้งปุ๊บแล้วทีนี้ออกหัวก้อยก็จะเกิดเอฟเฟกต์ดังนี้ครับถ้าออกหัวขึ้นมาปุ๊บเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่ออาคานาฟอส1ตัวที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่าเลือกจากเด็กอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลแต่ถ้าเกิดว่าออกก้อยขึ้นมาปุ๊บให้เราเอามอนสเตอร์1ตัวที่มีเอฟเฟกต์การทอยเหรียญจากในสุสานของเราอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลนะครับซึ่งอันนี้ผมก็มองว่าเป็นผลดีกับเราทั้งหัวแล้วก็ก้อยเลยใช่ไหมแต่ทีนี้เอฟเฟกต์เนี้ยมันกำกับไว้ว่าถ้าบนฟิลของเรามีการ์ดเวทมนต์ฟิลที่ชื่อว่าเขตอาคมแห่งแสงนะครับให้เราเลือกได้เลยว่าทอยแล้วจะออกหัวหรือออกก้อยครับผมอันนี้โคตรดีงามทีนี้เอฟเฟกต์ต่อมาของการ์ดใบนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเราสามารถรีมูฟมันออกจากเกมได้หลังจากนั้นเลือกการ์ดที่มีเอฟเฟกต์การทอยเหรียญ1ใบเลือกจากในสุสานของเราเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับและการ์ดไปต่อมาการ์ดใบนี้คืออาคานาฟอส15 The Devil ครับอาคานาฟอส15 The Devil เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาแฟรี่เลเวล7พลังโจมตีป้องกัน 2,500 การ์ดใบนี้ล่ะครับมันไม่ได้อยู่ในแพ็คการ์ดของ Supreme Darkness นะครับแต่มันจะอยู่ในแพ็คการ์ด Animation Chronicle 2023ซึ่งตอนผมทำซีรีส์อาคานาฟอสเนี่ยตั้งแต่ปี2022เนาะเพราะฉะนั้นแล้วการ์ดทางการใบนี้ที่ออกมาปี2023ก็ควรจะเป็นการ์ดอัปเดตของอาคานาฟอสที่ผมแถมเข้ามาในคลิปนี้ได้แหละครับซึ่งเอฟเฟกต์ของอาคานาฟอส15 The Devil ตัวนี้นะครับผมมีอยู่2 อย่างครับเอฟเฟกต์ที่1เลยคือเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือเพื่อใช้งานเอฟเฟกต์ได้เอาการ์ดเวทมนต์ฟิลเขตอาคมแห่งแสงจากในเด็กหรือจากสุสาน1ใบเพิ่มขึ้นมาบนมือตามด้วยเอฟเฟกต์ต่อมาก็ต้องทอยเหรียญกันสิครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติอัญเชิญแบบรีเวิร์สหรืออัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้ปุ๊บทำการทอยเหรียญถ้าเกิดว่าทอยออกมาแล้วออกหัวถ้าการ์ดใบนี้จะทำการแบทเทิลขึ้นมาให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่าย1ตัวทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งไปและผู้เล่นที่ควบคุมการ์ดใบนั้นจะได้รับความเสียหายไป500 point ถ้าเกิดว่าทอยออกมาแล้วออกก้อยเวลาที่การ์ดใบนี้ทำการประกาศโจมตีให้ทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนฟิลครับก็จะหมดไปสำหรับอาคานาฟอสใบใหม่นะครับผมซึ่งก็ของปี2024ก็มี5ใบแรกที่ผมเล่าไปแล้วก็อันที่ค้างไว้ในปี2023ก็มี1ใบนะครับหรือถ้าเกิดว่าผมตกหล่นใบไหนไปจริงๆที่มันอัปเดตมาจากสมัยก่อนนู่นเลยที่ผมไม่ได้ทำไว้ในตอนพูดถึงซีรีส์เต็มๆของอาคานาฟอสนะครับท่านผู้ชมก็เสริมกันมาได้อีกทีนึงเนาะส่วนใครที่อยากรู้จักการ์ดอาคานาฟอสแบบเต็มๆนะครับก็ผมทำซีรีส์นี้ไว้แล้วอย่างที่บอกไปนะครับก็ไปหาดูกันได้เด้อสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจสายอาคานาฟอสทั้งหลายเตรียมการไว้เลยว่าเอฟเฟกต์ที่ผมเล่ามาน่าสนใจตรงไหนอะไรยังไงนะครับมาแชร์มุมคิดของท่านผู้ชมกันได้ว่าเอ้ยอยากเอาการ์ดใบไหนไปเล่นในมุมไหนมีคอมโบอะไรน่าสนใจอยากแนะนำเพื่อนๆไว้ก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ